แต่ญาติช่วยไว้ทันส่งโรงพยาบาลปั๊มหัวใจพอฟื้นขึ้นมาจำอะไรไม่ได้และลักษณะจะคล้ายๆเป็นเด็ก 4-5 ขวบทำไมสัญญาความจำหายไปและกลับไปมีลักษณะเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งตะลัน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 ตัน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 ลุงออกจะมีทางลงไหมเนี่ยคำถามอย่างเงี้ยเอามีคนแถวบ้านแขวนคอตายแต่ญาติช่วยไม่ทันง่ายทางนั้นน่ะแขวนคอนะผูกคอเนาะพอผูกคอได้แปลว่าเลือดไปหาสมองไม่ได้หรือได้มันก็ไม่ทันสรุปเลยสมองตายไปแล้วเชียวอธิบายเสียซะว่าสมองมันทำงานได้ 100% มันเป็นผู้คนธรรมดามีสติสัมปชัญญะมีสมาธิอะไรทำอะไรก็ทำได้เหมือนชาวโลกทั่วไปเป็นวินชินเป็นลักษณะวินยูชนทั่วไปเหมือนใครๆเขาทำกันคือสมองทำงานได้ถึงแม้ว่าสมองจะไม่บริสุทธิ์หรือว่าจิตไม่บริสุทธิ์ก็ตามทีนะฮะก็ขอให้เข้าใจว่าสมองเหมือนผู้คนธรรมดาแต่ว่าทำงานได้ถึง 100% เมื่อสมองขาดเลือดเซลล์สมองทั้งหมด 100% นี้มันจะตายไปหมดแย่ไปหมดเพราะว่าหนึ่งมันเป็นเด็ก 4-5 ขวบเนี่ยมันก็น่าจะเหลือแค่แบบสมองมองสัก 10% เองใช่ไหมครับ90เนี่ยตายไปแล้วจ้ะเพราะผูกคอขาดเลือดเมื่อขาดเลือดสมองก็ไม่ได้รับพลังงานจากเลือดย้ำสมองจะได้รับพลังงานจากเลือดสมองน่ะไม่มีเลือดส่วนที่นายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์จะบอกว่าเลือดคลั่งในสมองลุงบอกว่าไม่ใช่ยืนยันว่าในสมองจะไม่มีเลือดในสมองมีแต่พลังงานที่เลือดส่งไปให้งงไหมฮะอย่าคิดมากลุงทำมือให้ดูมือซ้ายลุงเนี่ยคือสมองโอเคไหมมือขวามือเนี่ยคือเลือดโอเคไหมเลือดเวลามันถูกปั๊มมันก็ฉีดมันก็เข้าไปสมองพอไปเลยใกล้เนี่ยมันมีพลังงานของเนี่ยฮะมันจะพองไปกลางต่างใช่ไหมผมทำมือเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวนี่คือสมองมันจะมาใกล้กันแล้วเลือดมันจะมีพลังงานที่ลุงพูดถึงประจำก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์นี่แหละครับนะมันจะมาส่งให้แค่พลังงานอย่าคิดมากนึกซะว่าอยู่คนละฝั่งคลองตะโกนใส่กันนั่นแหละครับนะตะโกนใส่กันเอาพลังงานเสียงไปเงี้ยนึกออกไหมครับได้พลังงานตรงนั้นเลือดอยู่ตรงนี้เองครับงั้นในสมองจะไม่มีเลือดมีแต่พลังงานที่เลือดส่งไปให้ก็อยู่ใกล้กันมันก็นะออสโมซิสเข้าหากันได้เลยนี่คือความมหัศจรรย์ของสมองนะวิทยาศาสตร์ไม่มีทางที่จะรู้ได้ไม่มีทางจิตศาสตร์จึงจะรู้ตรงนี้ได้มีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมนะครับทุกคนทุกท่านนะครับด้านจิตอย่างเดียวจึงจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้ทุกอนุธาตุในร่างกายมนุษย์โอเคไหมครับมาแล้วจ้าศาสตร์ด้านจิตเข้ามาแผ่นดินโลกใบนี้แล้วจ้าโดยลุงงอกจากลุงงอกโดยลุงงอกเพื่อใครก็ไม่รู้ที่อยู่หน้าจอที่เคารพทุกคนทุกท่านนั่นแหละโอเคไหมครับก็รับไปท่านก็รับเต็มๆไปค่อยๆฟังให้ทันฟังทันทีน้อยสองน้อยจับความเอาจับรหัสเอานะขออย่างเดียวอย่าแย้งก็ไม่ได้ห้ามแย้งนะไม่ใช่ละครับท่านมักจะตุนไว้หนึ่งเข่งคือความรู้ของท่านที่จดจำมันนะเยอะแยะมากมายนะไอ้สิ่งนั้นนะครับมันจะมาถ้าหากว่ามาแชร์อย่างเงี้ยเข่งของท่านเข่งหนึ่งเข่งของหน่วยเข่งหนึ่งเนี่ยนะดูความแตกต่างกันยังไงก็ตามที่ผ่านมาเนี่ยลุงบอกว่าใช้ไม่ได้นี่ดีกว่าบรรดาผู้ที่ปฏิบัติเรื่องของทำนู่นนี่นั่นลุงบอกว่าตลาดสดตลาดแห้งยังไงมันใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้อยู่90
8% แล้วกันนะ98ใช้ไม่ได้อยู่ 99% แล้วก็ง่ายนี้ไม่ต้องไปเกรงใจใครแล้วถึงวันเวลาไม่เกรงใจใครแล้วตอนนี้เรื่องพวกนี้ไม่งั้นไม่รู้ว่าใครคือหมู่ใครคือจ่ามันจะแยกหมู่แยกจ่าได้ใช่ไหมฮะไม่ต้องไปตาบอดคลำช้างต่อไปนี้เนาะโอเคเข้าใจนะคุณสัญชัยนะครับเรื่องของเด็ก 4-5 ขวบที่ว่าสมองไอผูกคอตายนะครับแต่แม่จะกระตายโอ้เสียดายจังมันน่าจะไปนะช่วยทำไมเนาะเป็นผม ไม่เอาไม่พูดต่อภาษาลุงนะพูดแล้วมันจะไม่เป็นมงคลก็ไม่ดีเอาง่ายดีกว่าทำไมจึงคิดผูกคอตายเอออย่างนี้ดีกว่านะทำไมมนุษย์โลกจึงอยากจะฆ่าตัวตายไม่มีอะไรหรอกไม่มีของอยู่ไม่มีของกินไม่มีของใช้ไม่มีของเก็บโอเคไหมมนุษย์เนี่ยถ้ามีของอยู่ของกินของใช้ของเก็บมีอยู่เรื่องที่จะผูกคอตายนะผมว่านั่นนั่นนั่นผมว่าไม่น่าจะมีนะจำคำนี้ไว้ครับสำหรับท่านที่กำลังจะหาวิธีทำให้ตัวเองตายภาษาลุงเนี่ยเป็นภาษาฟังให้ดีนะครับประโยคที่หนึ่งอะไรก็ตามที่มันเป็นของเราต้องเป็นของเราแน่นอนตั้งแต่วันที่เราเกิดถึงวันที่เราตายนี่คือประโยคที่หนึ่งประโยคที่สองอะไรก็ตามที่มันเคยเป็นของเรามาก่อนบัดนี้สิ่งนั้นไม่ได้เป็นของเราแล้วแปลว่ามาถึงวันนี้ตั้งแต่วันนู้นมาถึงวันนี้ไอ้ที่มันเคยเป็นของเรามาก่อนเคยเป็นขออนุญาตส่วนมากเคยเป็นสามีเรามาก่อนเคยเป็นภรรยาเรามาก่อนเคยเป็นแก้วแหวนเงินทองที่เราใช้มาก่อนเคยมีรถเรามาก่อนเคยมีบ้านมาก่อนมันเคยมีอ่ะบัดนี้สิ่งนั้นมันหายไปจากตัวเราแล้วคำถามมีว่าตรงที่เหลือเนี่ยมีว่าถ้าเราเป็นคนดีจริงถามตัวเองให้ได้ดีจริงไหมดีนอกดีในดีแบบศรีสรณชัยดีจริงขอให้สรุปว่าสิ่งที่มันไปจากเราเมื่อวันก่อนนั่นคือของไม่ดีแล้วของดีจะเข้ามาแทนที่ตั้งแต่วันนี้พรุ่งนี้เป็นต้นไปคิดให้ได้ตรงนี้ครับแล้วจะเปลี่ยนใจภาษาลุงเนี่ยจะเปลี่ยนใจถ้าคนคิดจะฆ่าตัวตายนะลองฟังภาษาลุงเอาไว้แล้วก็ไปบอกเล่าต่อๆกันดูซิเล่นๆเผื่อว่าทำบุญภาษาไม่ขี่ประโยคนี่นะครับมันสามารถที่จะทำให้คนเปลี่ยนใจได้นะครับอันนี้พิสูจน์ทราบมาแล้วนะทางฝั่งลุงตัวอย่างนับย้อนหลังไปเกินกว่า15ปีได้ไหมตั้งแต่มาอยู่ที่นี่มันเกือบ20ปีแล้วเอาเป็นว่า18ปีก็แล้วกันวันนั้นผมทำรายการวิทยุอยู่สถานีวิทยุยานเกราะ AM 540เป็นวิทยุของทางฝั่งทหารก็ทหารยานเกราะไงนะออกอากาศตอนตีหนึ่งตีสองชื่อว่ารายการประชาชีวิตฟังกันดีนะออกรายการออกอากาศตีหนึ่งตีสองคนคนนั้นซึ่งเป็นเพศแม่อายุ40อัพหน่อยๆก็คงจะผิดหวังเยอะเนาะคนรุ่นเนี้ยรุ่นผิดหวังเยอะครับครับรุ่นไม่สมหวังนาทีนั้นก็ยืนอยู่บนดาดฟ้าแล้วชั้น9ชั้น10นะครับคนที่จะไปกระโดดตึกตายเนี่ยจะหอบวิทยุไปด้วยหรือ
ผมว่ามันน่าจะเป็นไปได้นะลุงทำรายการวิทยุอยู่แล้วสาวคนที่ว่าเนี้ยได้ยินเสียงเนี้ยเขาได้ยินเสียงตรงนี้ออกมากรอกหูเขาขณะที่กำลังจะกระโดดตึกตายอ่ะลุงรู้ได้ยังไงวันหนึ่งก็จากวันที่เขาไม่กระโดดตึกแล้วนะห่างมาประมาณสักปีหรือสองปีไม่แซบไม่ได้ถามเขาเขาก็มารู้จักฝั่งลุงทำรายการวิทยุอยู่ตอนดึกแล้วผมก็พูดคำนี้ออกไปเพราะผมพูดบ่อยคำเมื่อกี้เนี่ยเขาปิ้งเขาให้พอดีเลยณนะวันนั้นที่เขาจะกระโดดตึกตายเขาจึงตามสิ่งนี้มาหาลุงที่นี่ที่นั่งกล้าวเขาจึงมาสารภาพวันนั้นลุงจึงได้รู้นั่นเองครับว่าสิ่งนี้มันเป็นอย่างนี้เลยภาษาเราเนี่ยมันออกอากาศไปนะมันก็ฟุ้งกระจายไปในอากาศใครได้ก็รับไปประมาณนั้นนะครับใครกำลังนอนกอดนอนนอนโกนกากนะจะนอนแบบไหนล่ะนอนอยู่ในห้องแอร์ห้องอะไรต่างๆนะจะนอนห่มผ้าหรือไม่ห่มผ้านอนอะไรก็สุดแท้แต่เถอะมันจะได้ยินเสียงลุงเพราะเสียงลุงมันอยู่ในอากาศโอเคไหมครับมันไปของมันเองเรื่องอย่างนี้มันมหัศจรรย์ใครครับมันเป็นแม่เหล็กนะมันจะดูดกันเองมันมีสื่อมันอยู่นะจำหน่อยครับมันมีสื่อมันอยู่สื่อทางด้านพวกนี้อยู่นะสื่อที่ว่านี้ก็แยกเป็นสองนัยยะสื่อที่หนึ่งก็คือสื่อทางด้านฝั่งสัมมาทิฏฐิมันมีคุณงามความดีอยู่สื่อที่สองคือมิจฉาทิฏฐิคือกลุ่มชั่วมันก็ไปตามชั่วพวกไสยศาสตร์นี่ออกไปครับพวกเล่นไสยศาสตร์นั่นนะคือกลุ่มชั่วพวกมิจฉาทิฏฐิจำด้วยครับจำด้วยครับนั่นนะขออนุญาตนะครับท่านที่ไสยศาสตร์รู้ไหมท่านกำลังเล่นของชั่วอยู่หรือเปล่าผมรู้ว่าท่านวินิจฉัยไม่ออกเพราะผลที่จากที่ท่านทำนั้นมันให้ประโยชน์คือของดีก็มันได้ประโยชน์มาท่านก็บอกว่ามันดีเพราะมันได้ให้ประโยชน์ไสยศาสตร์ไสยเวทโอเคไหมครับดีมันได้มามันดีเห็นไหมฮะใช่นะแต่จริงๆแล้วโอ้โหมันโคตรชั่วเลยนะให้รู้ไว้ไสยศาสตร์ไสยเวทหยุดซะพี่หยุดเถอะหยุดเถอะหยุดแต่ขอร้องเถอะลุงขอร้องเถอะครับแผ่นดินมันจะได้สูงขึ้นหน่อยโอ้จริงๆนะฝนไม่ถูกตกถูกต้องตามฤดูกาลกันพวกนี้แหละในโลกใบนี้ด้วยนะนั่นนะฝากเอาไว้หน่อยครับมันมาถึงยุคเปลี่ยนผ่านครับยุคนี้ไม่งั้นเจอนะท่านเจอนะเจอทั้งลูกทั้งหลานนะยิ่งลุงพูดจะอย่างเงี้ยระวังให้ดีโอเคถ้ามีนั่นนะขอเถอะครับเรื่องนี้ไอ้พวกสะกดจิตเหมือนกันพวกคดช่องคดเช่งเหมือนกันไอ้พวกนี้ขอดีครับนึกว่าผมไม่รู้เลยไอ้แต่ตัวละหงายเก่งนี่คือใช่ละอย่าไปแตะอย่าไปใกล้มันเข้าใจไหมครับโอเคไหมใครก็ตามที่ไปแตะตัวเนี่ยหงายเก่งเลยเนี่ยนั่นนะครับอย่าไปใกล้มันนั่นคือรังสีอมเหตประเภทคนประเภทนั้นหน้าตาดีหล่อหรอครับสวยด้วยแต่ห่างแต่ใจไม่ใช่ครับโอเคนะครับคนไม่รู้ไม่เข้าใจก็โอ้ยสุดยอดเว้ยเห็นแล้วทึ่งเลยที่ไหนได้คนไหนโดนแต่สวยเลยทีนี้ดึงหมดแล้วทรัพย์สินนี่ด้วยคนนี้ก็จะมีพลังโดยเฉพาะพลังโดดไงกลุ่มรวยกลุ่มรวยส่วนมากจะเป็นกลุ่มรวยนะพวกนี้ช่วยให้รวยนะ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 ส่วนมากก็จะกลุ่มรวยโค้ชเชอร์โค้ชชิ่งหนึ่งไม่มีแล้วนะ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 โอเคนะเอาละไปเดี๋ยวจะกลายเป็นต่อว่าต่อขานชาวบ้านลั่นถิ่นเขาก็ขอร้องทุกคนแล้วครับถ้ามีก็ลดละเอากันแล้วกันนะ